ยคุณประโยชน์ที่มีมากของสมุนไพรไทยทำให้มีการนำมาใช้พัฒนาเป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางอย่างแพร่หลายทีมวิจัยความปลอดภัยระดับนาโนด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนาโนเทคสวทช.ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มวิเคราะห์ทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพตอบโจทย์อุตสาหกรรมในกลุ่มเครื่องสำอางเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ยกระดับผู้ประกอบการไทยตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCGโมก็อยู่กับดร.ทวินเอี่ยมปรีดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะดร.ทวินคะอยากจะให้ช่วยเล่านิดนึงค่ะว่างานวิเคราะห์ทดสอบในเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยของสารออกฤทธิ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพรไทยเนี่ยปัจจุบันมีอะไรบ้างคะก็จะมีทั้ง2ด้านนะครับทั้งประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยส่วนของประสิทธิภาพเนี่ยก็คือการดูฤทธิ์ของเขาไม่ว่าจะเป็นตัวสารสกัดเองหรือจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ finished product เลยก็ได้นะครับก็มีหลากหลายนะครับตามที่ผู้ประกอบการต้องการนะครับอาจจะเป็นฤทธิ์ชะลอวัยปกป้องรังสี UV กระจ่างสายต้านอนุมูลอิสระเป็นต้นนะครับส่วนของความปลอดภัยเนี่ยก็จะมีตามข้อกำหนดอย.เลยครับอย่างเช่นการทดสอบการระคายเคืองในผิวหนังความเป็นพิษจากแสงหรือว่าการทำลายสารพันธุกรรมเป็นต้นครับค่ะแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยเทคนิคที่กล่าวมาเนี่ยค่ะมีอะไรที่เป็นจุดเด่นที่ทำให้การทดสอบของเราแตกต่างจากที่อื่นบ้างคะมีแน่นอนครับปกติในท้องตลาดเนี่ยนะครับจะมีการทดสอบนิยมในเซลล์นะครับหรือเราเรียกว่าเซลล์2มิติแบนๆเนี่ยนะครับกับอีกอันนึงคือในอาสาสมัครหรือในคนซึ่งแต่ละแบบเนี่ยจะมีข้อจำกัดอยู่นะครับในเซลล์เนี่ยเขาจะไม่มีโครงสร้างเหมือนผิวหนังเราจริงๆดังนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ตรงๆได้จะเป็นแค่สารสกัดอย่างเดียวเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์จะทำให้เซลล์ตายนะครับส่วนในคนนี่นะครับถึงแม้จะมีการทดสอบที่นิยมมากที่สุดแต่ว่าเราจะไม่สามารถบอกกลไกการออกฤทธิ์ของสารได้เราจะไม่สามารถบอกได้ว่าสารเรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนจริงหรือเปล่าหรือทำให้เม็ดสีมันลดลงจริงหรือเปล่าโมเดลที่เรามีเนี่ยนะครับมันจะอยู่ตรงกลางก็คือเป็นมีตั้งแต่เซลล์ผิวหนัง2มิติแบนๆแล้วก็เป็นเนื้อเยื่อผิวหนัง3มิติที่เราเรียกว่า 3D skin รวมไปถึงผิวหนังที่เราตัดออกมาจากคนจริงๆเลยนะครับแล้วก็มาทดสอบในห้องปฏิบัติการนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถทดสอบได้ทั้งผลิตภัณฑ์แล้วก็สารออกฤทธิ์นะครับรวมไปถึงสามารถบอกกลไกการออกฤทธิ์ของสารได้ด้วยค่ะฟังดูน่าสนใจมากเลยนะคะแล้วถ้ามีผู้ประกอบการที่กำลังชมเราอยู่เนี่ยค่ะมีความสนใจอยากจะนำสารมาทดสอบฤทธิ์หรือว่าทดสอบความปลอดภัยเนี่ยค่ะจะสามารถทำยังไงได้บ้างคะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่งานพัฒนาธุรกิจของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.นะครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะดร.ทวินเอี่ยมปรีดีมากเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะจริงๆเรายังเหลืออีกหัวข้อนึงนะคะซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะโมก็มีอยู่ในส่วนของการทดสอบความปลอดภัยค่ะซึ่งนักวิจัยที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะก็คือดร.วิทยาพิมพ์ทองสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะดร.วิทยาคะอยากจะให้ช่วยเล่านิดนึงค่ะว่าปัจจุบันการทดสอบความปลอดภัยเนี่ยทางทีมวิจัยมีความเชี่ยวชาญในเทคนิคใดคะครับตอนนี้นะครับในทีมวิจัยเรานะครับใช้โมเดลปรามาลายในการศึกษาวิจัยแล้วก็ทดสอบนะครับความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของอนุภาคนาโนผลิตภัณฑ์นาโนสารสมุนไพรรวมถึงสารเคมีอื่นๆนะครับในอีกส่วนหนึ่งเราก็ทำการทดสอบฤทธิ์ของสารสมุนไพรด้วยทีนี้อยากจะให้ช่วยเล่านิดนึงนะคะว่าเหตุผลที่ทำไมทีมวิจัยถึงเลือกปลามาลายเป็นโมเดลในการทดสอบคะสาเหตุที่เราใช้โมเดลปลามาลายนะครับเพราะว่าปลามาลายเนี่ยเป็นสัตว์น้ำจืดขนาดเล็กนะครับซึ่งสามารถที่จะดูแลรักษาได้ง่ายทำง่ายค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเนี่ยต่ำกว่าสัตว์ทดลองที่เป็นพวกหนูนะครับผมแล้วก็ปลามาลายวางไข่แต่ละครั้งเนี่ยในปริมาณที่มากนะครับแล้วก็ปฏิสนธิภายนอกมีพัฒนาการที่เร็วแล้วก็ตัวอ่อนนี้โปร่งแสงนะครับสามารถที่จะศึกษาการทำงานของไวรัสภายในของตัวอ่อนได้นะครับเช่นการเต้นของหัวใจอะไรพวกนี้แล้วก็อวัยวะสำคัญในตัวเต็มใบนี่ก็เทียบได้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับนอกจากนี้แล้วก็ในส่วนของจริยธรรมครับหลังปฏิสนธิจนถึง5วันเขาไม่ถือว่าปลามาลายเป็นสัตว์ทดลองนะครับที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือปลามาลายมีความใกล้เคียงทางด้านพันธุกรรมกับมนุษย์มากนะครับ 70% ของยีนในมนุษย์นะครับมีในปลามาลายแล้วก็ประมาณ 80% ของยีนที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์มีในปลามาลายด้วยครับเรียกได้ว่าเป็นโมเดลทางเลือกนะคะที่มีความน่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะและปัจจุบันนี้ค่ะทางนาโนเทคมีการเปิดรับให้บริการในเรื่องของการทดสอบด้วยปลามาลายเนี่ยค่ะด้วยวิธีการไหนบ้างคะครับอย่างแรกก็จะเป็นการทดสอบความเป็นพริบแบบเฉียบพลันของตัวอ่อนของปลามาลายนะครับก็การทดสอบนี้เราก็วิธีก็อ้างตาม OECD Test Guideline หมายเลข236นะครับ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการทดสอบการยับยั้งเม็ดสีเมลานินในตัวอ่อนของปลามะลายแล้วถ้ามีผู้ประกอบการที่กำลังรับชมเราอยู่อะค่ะมีความสนใจที่อยากจะนำสารมาทดสอบความปลอดภัยเนี่ยจะสามารถทำยังไงได้บ้างคะครับสามารถติดต่อทางงานพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมของนาโนเทคของเราได้เลยนะคะแล้วก็หรือว่าสามารถที่จะทำโครงการร่วมกันกับเราก็ได้นะครับค่ะวันนี้เราก็ได้ร่วมพูดคุยกับนักวิจัยทั้งสองท่านนะคะในประเด็นเรื่องของการทดสอบประสิทธิภาพแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยค่ะจะเห็นได้ว่านาโนเทคเองนะคะเราก็มีเครื่องมือที่ทันสมัยนะคะตอบโจทย์ความต้องการภาคเอกชนทั้งในกลุ่มของเครื่องสำอางแล้วก็ยาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณดร.วิทยาพิมพ์ทองนะคะขอบคุณค่ะ BCG เพิ่มศักยภาพและมูลค่าของสมุนไพรไทย DCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม